บนโซเชียลแชร์ภาพที่บอกว่าเป็นภาพที่สามารถตรวจได้ว่าตาปกติหรือไม่ถ้าเห็นตารางไม่แกว่งคือตาปกติถ้าเห็นตารางแกว่งชนกรอบข้างๆแสดงว่าตามีปัญหาหืมชัวร์หรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยครับภาพนี้ใช้ตรวจปัญหาของตาได้จริงไหมครับเรื่องนี้ไม่จริงครับเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการสร้างภาพลวงตาชนิดหนึ่งแต่ว่าภาวะสายตาผิดปกติโดยทั่วไปมักจะทำให้เกิดภาพเบลอหรือมัวมากกว่าไม่ได้ทำให้เกิดภาพขยับหรือเคลื่อนไหวแตกต่างจากคนสายตาปกติทำไมเวลาเรามองภาพพวกนี้มันเหมือนขยับได้ทั้งที่ภาพนี้เป็นภาพนิ่งแหละครับการวางตำแหน่งหรือศึกษาการทำงานของจอประสาทตามาก็จะทราบว่าการสร้างภาพลวงตาอาจจะสามารถทำให้เรามองเห็นภาพซึ่งนิ่งอยู่เนี่ยขยับได้ครับแต่ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความผิดปกติของจอประสาทตาหรือแม้แต่เรื่องของสายตาผิดปกติครับภาพบางชนิดสามารถนำมาใช้ในการทดสอบการทำงานของจอประสาทตาได้ด้วยซ้ำไปเช่นการเห็นภาพเป็น3มิติหรือภาพนูนขึ้นมาก็มีการนำไปใช้ในการตรวจการทำงานของ2ดวงตาร่วมกันหรือการทดสอบการเห็นจุดสีต่างๆก็สามารถเอามาใช้ในการทดสอบการเห็นสีหรือภาวะตาบอดสีได้นะครับแล้วถ้าดูภาพลวงตาบ่อยๆจะเป็นอันตรายต่อดวงตาไหมครับโดยทั่วไปการมองพวกนี้ชั่วครั้งชั่วคราวคงไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายกับดวงตาแต่ก็คงไม่ได้แนะนำให้นำมาเล่นอยู่เป็นประจำครับแล้วจริงๆมีวิธีสังเกตไหมครับว่าตาเรามีปัญหาหรือเปล่าวิธีทางการแพทย์ที่ใช้ในการสังเกตว่าตาของเรามีภาวะสายตาผิดปกติไม่ว่าจะสั้นยาวหรือเอียงมีวิธีง่ายๆเลยครับก็คือเราลองมองไปที่ภาพที่ตั้งออกไปห่างประมาณสัก6เมตรเหมือนเวลาเราไปพบคุณหมอแล้วเราลองปิดตาทีละข้างถ้าตา2ข้างเราเห็นรายละเอียดของภาพนั้นพอๆกันแสดงว่า2ตาทำงานเท่ากันหรือการทดสอบอีกวิธีหนึ่งมองผ่านรูเล็กเราลองหยีตาดูหรือนำกระดาษสีมาเจาะรูขนาดสัก1มิลลิเมตรถ้าเรามองผ่านรูนั้นแล้วเรามองเห็นภาพชัดเจนขึ้นการแก้ปัญหาโดยการใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ก็จะช่วยทำให้กลับมาเห็นภาพเป็นปกติได้ครับหรือว่าการทดสอบสำหรับคนที่อายุเกิน40ปีวิธีทดสอบอันนึงง่ายๆก็คือว่าลองไปหากระดาษมาตีเป็นเส้นตารางสีดำห่างกันประมาณสัก 1-2 มิลลิเมตรแล้วก็ลองมองเส้นที่เป็นตารางนี้เป็นประจำอาจจะสักเดือนละครั้งหรือ2ครั้งทดสอบทีละข้างนะครับถ้าเรามองเห็นเส้นที่เป็นตารางนั้นบิดเบี้ยวหรือรู้สึกว่าบางมุมบางส่วนของภาพนั้นเนี่ยหายไปแสดงว่าตาที่เห็นมีความผิดปกติของจอประสาทตาซึ่งเราเรียกภาวะนี้ว่าจอประสาทตาเสื่อมตามอายุครับสำหรับปัญหาสายตาที่อาจสังเกตได้ด้วยตาของตนเองมี4แบบแบบแรกเหมือนรูปถ่ายไม่ชัดถ้ากรณีที่เกิดจากภาวะสายตาผิดปกติไม่ว่าจะเป็นสั้นยาวหรือเอียงเนี่ยเราจะเห็นภาพนั้นไม่ชัดเหมือนลักษณะการถ่ายรูปแล้วไม่โฟกัสแบบ2เหมือนหมอกบางตาคนที่เป็นโรคต้อกระจกซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเลนตาของมนุษย์เราเนี่ยเสื่อมตามอายุพวกนี้เวลามองภาพไม่ชัดจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนมีหมอกหรือมีควันขาวๆมาบังพอเป็นมากขึ้นเรื่อยๆหมอกนั้นก็จะหนาจนมองเห็นคนแต่อาจจะไม่เห็นรายละเอียดของภาพเลยแบบ3เหมือนควันหมอกอยู่กลางภาพแบบที่3ก็คือเป็นโรคของจอประสาทตามักจะมีควันหรือหมอกดำๆบังๆบริเวณอาจจะเป็นตรงกลางภาพหรือบริเวณข้างๆแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นช้าๆพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นการเสื่อมของโรคจอประสาทตาและแบบ4เห็นภาพซ้อนลักษณะตามัวชนิดที่4ก็คือเป็นตามัวที่เกิดจากการเห็นภาพซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าภาพซ้อนนั้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ในแนวซ้ายกับขวาหรือของเดียวกันแต่เราเห็นเป็น2สิ่งแนวเยื้องกันเนี่ยถ้าปิดตา1ข้างแล้วภาพซ้อนนั้นดีขึ้นหรือหายไปแสดงว่าเกิดการทำงานผิดปกติของกล้ามเนื้อที่ควบคุมดวงตาหรือเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณดวงตานะซึ่งถ้ามีการมัวทั้ง4แบบนี้แนะนำว่าควรจะไปพบจักษุแพทย์แต่สรุปแล้วภาพที่แชร์ว่าช่วยตรวจปัญหาตาได้นี่เป็นยังไงครับภาพนี้เป็นเพียงภาพลวงตานะครับซึ่งอาจจะเอามาเล่นกันได้แต่ว่าคงไม่ได้บอกถึงความผิดปกติของดวงตาอย่างแท้จริงงั้นถ้าจะมีการแชร์ต่อก็ไม่ควรจะเขียนว่าเป็นการทดสอบดวงตาว่ามีความผิดปกติหรือไม่นะครับหากไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก็อาจทำให้ปัญหาที่แท้จริงไม่ถูกพบด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์